ครับก็กลับมาพบช่วงที่2นะครับของรายการตื้นลึกหนาบางซึ่งเราในช่วงแรกเราได้วิเคราะห์กันมาแล้วครับว่า10ปีที่ผ่านมาทางด้านศาสนาด้านจริยธรรมนะครับด้านการเมืองการปกครองและด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีฮามิดกาไซได้ทําให้ประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ได้ข้อมูลจากเชิงการวิเคราะห์จากจันฮารูแล้วนะครับส่วนในช่วงหลังนะครับเราจะมาพูดคุยถึงว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้าครับแล้วก็มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง27คนมีใครที่น่าสนใจบ้างนะครับและใครที่มีแนวโน้มน่าจะได้ขึ้นมาเป็นตัวแทนต่อจากประธานาธิบดีฮามิดกาไซครับก็สําหรับการเลือกตั้งที่ได้เปิดรับสมัครแล้วก็เพิ่งปิดรับสมัครผู้ที่จะแข่งขันประธานาธิบดีไปนะครับถึง27คนเนี่ยมีใครที่น่าสนใจบ้างครับอยากให้อาจารย์ฮารูนได้แนะนำให้กับผู้ชมได้รู้จักครับผมสำหรับตามที่ผมติดตามมาแคนดิเดตนะครับหรือว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีจำนวน20กว่าท่านนั้นหรือว่า20กว่าคนครับที่เด่นๆผมคิดว่ามีดร. อับดุลลาห์ อับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีฝ่ายการเงินแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดท่านดำรงหลายตำแหน่งใช่ครับหลายครั้งในเพราะว่าช่วงกาซัยนั้นเป็น2ครั้งครั้ง2เทอม2004 2009เพราะว่า5ปีเขาเลือกตั้งครั้งนึงครับผมแล้วก็มีอับดุลรอบรอซูลสยามซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคที่ก่อนที่ตอริบันจะเข้ามายึดอำนาจต่อนะเป็นกลุ่มที่เคยรบกับรัสเซียในอดีตสหภาพโซเวียตที่เป็นเด่นๆนะครับแล้วก็อาจจะมีน้องชายของฮามิดกาไซหรือท่านอื่นๆแต่ผมคิดว่าสองท่านนี้น่าจะเด่นที่สุดนะครับอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์และก็อับดุลรอบรอซุนไซยาบนะครับครับอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์นี่เป็นใครมาจากไหนครับอาจารย์พอสรุปอย่างที่ตามข้อมูลข่าวเนี่ยบอกว่าเขาเคยลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยใช่นะครับแล้วก็สูสีมากด้วยสูสีฮะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการโกงเลือกตั้งนะมีการโกงเลือกตั้งอาจารย์ก็เคยไปใช่ไหมสังเกตการเลือกตั้งเมื่อปี2009ขอโทษนะ2009ครับซึ่งอาจารย์ไปก็ไม่ได้ออกไปเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของความปลอดภัยครับแล้วก็ตามถ้าเราดูบทวิเคราะห์และก็ติดตามนั้นจะเห็นได้ว่าล่าสุดนั้นช่วงที่มีการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นมีการเสนอนะครับซื้อเสียงนะ1ต่อ1บัตรนั้นประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอันนี้คือข้อมูลล่าสุดล่าสุดเลยนะที่ผมดูในดอลลาร์ล่าสุดเกือบ 1,000 บาทเกือบ30ดอลลาร์พันบาทในอัฟกานิสถานเยอะเยอะใช่ๆเยอะมากเพราะว่าค่าของชีพที่นู่นถูกครับเนื้อตกโลนึงประมาณ 20-30 บาทเมืองไทยครับน้ำชานมสดเนี่ยชานมสดก็แก้วนึงประมาณ2บาทนะครับครับทีนี้ที่นี่เฉพาะข้อมูลนิดหน่อยเองก็คือประมาณ 40,000 เสียงนะ 40,000 บาทเนี่ยนะครับนี่ที่มีข้อมูลที่รั่วไหลออกมาฉะนั้นในส่วนตัวผมวิเคราะห์ว่าฮามิดกาไซน่าจะมาอีกเพราะว่าคนอื่นอับดุลลอฮ์ก็ดีอับดุลรอบรอซุนไซยาบหรือถ้าเกิดพี่ชายหรือน้องชายของพี่ชายฮามิดกาไซถ้าเกิดว่ารัฐบาลสหรัฐเห็นด้วยหรือโลกตะวันตกเห็นด้วยที่จะให้น้องพี่ชายใช่ไหมของฮามิดกาไซขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเฉยๆเปลี่ยนตัวแต่ว่ายังคงเป็นโนมินีเดิมเพราะเราต้องเข้าใจนะการเมืองในอัฟกานิสถานนั้นจะต้องยืมจมูกหายใจนะยืมจมูกของสหรัฐยืมจมูกของนาโต้ถ้าอารบรอซุนไซยาบเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าอับดุลรอซุนไซยาบนี่เขาเดิมเลยเนี่ยรากฐานเดิมแบ็คกราวด์เดิมเขาไม่ใช่คนที่เห็นด้วยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เข้ามาบุกโจมตีในปี2001เนี่ยครับไซยาบนี่ร้องไห้นะสัมภาษณ์อัลจาซีรอห์เนี่ยว่าเขาเสียใจว่าเขาเจรจากับตอลิบานเนี่ยในเวลานั้นมุลลามูฮัมหมัดอุมัรเนี่ยไม่ลงตัวจริงๆเขาจะรวมเพื่อที่จะต่อต้านการเข้ามาของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ในที่สุดจนแล้วจนรอดไม่สามารถที่จะตกลงกับ
อามุลลามูฮัมหมัดอุมัรได้หรือกับตอลิบานได้ครับฉะนั้นรบรอซุนไซยับสมัยในปัจจุบันก็ยังคงมีอิทธิพลและก็ได้รับความเชื่อถือจากชาวอัฟกานิสถานเป็นจำนวนหลายล้านคนและก็ในเผ่าของเขาเองนะครับส่วนอับดุลลอฮ์เนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการสนับสนุนเป็นเรื่องหลักนะจากรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งกลุ่มพันธมิตรนาโต้ทั้งหมดคือสหรัฐเนี่ยจะเข้ามาแทรกแซงแน่นอนถ้ากรณีที่อับดุลลอฮ์ไซยับได้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการคว่ำบาตรเลือกตั้งหรืออะไรเป็นอย่างนี้คงยากเพราะว่าอับดุลลอฮ์ไซยับนี่เขามีความสัมพันธ์นะครับกับทางโลกอาหรับและก็โลกมุสลิมค่อนข้างจะเน้นแฟนด้วยนะครับและก็ถือได้ว่าอับดุลลอฮ์ไซยับเนี่ยเป็นบุคคลที่สองรองต่อจากท่านดร.เชคชาฮิดอับดุลลอฮ์อัซซามซึ่งเป็นตัวแทนของโลกอาหรับที่เข้ามารบในอัฟกานิสถานและก็มีความสนิทชิดเชื้อกับอับดุลรอบรอซุนไซยับเป็นอย่างมากนะครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่ารัฐบาลที่อิงอิสลามอาจจะได้กลับมาหรือว่าได้มาเป็นผู้นำประเทศประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอีกครั้งแบบคนเริ่มเบื่อละทหารสหรัฐเข้ามาทำรุนแรงมีทำไม่ดีต่อมุสลิมหรือว่ารัฐบาลที่หนุนหลังโดยสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ทำประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่ได้วิเคราะห์กันมาเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้อาจารย์มันถามว่ามีความเป็นไปได้มันมีแต่น้อยมากทั้งนี้ด้วยในระบบการจัดการการเลือกตั้งที่มีการโกง มีการล็อกสเปคมีการแล้วก็ค่อนข้างจะยากลำบากในแต่ละจังหวัดในแต่ละหัวเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเหมือนในเมืองไทยหรือในประเทศทั่วไปครับบางเขตเนี่ยนะครับคือเขตเลือกตั้งนี่ไม่ต่ำกว่า 3,000 เขตเนี่ยไม่อยู่ในการดูแลควบคุมโดยรัฐบาลก็หมายถึงว่ารัฐบาลเข้าไปจัดการอะไรไม่ได้นะครับหมายถึงว่าจะมีการโกงเลือกตั้งหรือการหย่อนบัตรเลือกตั้งนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แสดงว่ามันยาก 7,000 กว่าเขตในการเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็มีเกือบครึ่งหนึ่งของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ครับฉะนั้นมันจะยากนะในการที่ว่าคนที่ว่าอย่างกลุ่มของอับดุลรอบรอซุนไซยามเนี่ยเขาจะได้รับการเลือกตั้งหรือว่าการลงคะแนนจากชาวบ้านเนี่ยชาวอัฟกานิสถานเนี่ยถ้าเขาลงไปเนี่ยแต่ว่ามันมีการโกงมันมีการล็อกสเปคก็คงยากหวนกลับไปในอดีตสมัยรัฐบาลตอลิบันเนี่ยทำไมตอนนั้นเขาถึงได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลดำรงประเทศนะครับการที่ตอลิบันเข้ามาเนี่ยในเวลานั้นและก็บริหารประเทศอยู่5ปีครับเนื่องจากว่าความแตกแยกของกลุ่มรัฐบาลยุคหลังจากที่รัสเซียนั้นล่มสลายและก็กลุ่มมุญาฮิดีนนั้นรบชนะและก็จัดตั้งรัฐบาลในเวลานั้นมีทั้งทั้งหมดประมาณ 7-8 คนนะครับรวมทั้งอับดุลรอบรอซุนไซยับบริหารประเทศมาประมาณหลายปีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าความเป็นเอกภาพไม่เกิดขึ้นในที่สุดประเทศอัฟกานิสถานในเวลานั้นเนี่ยก่อนที่ตอลิบันจะเข้ามาเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าภาวะไร้อาณาธิปไตยนะครับการลักขโมยอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายการข่มขืนสาวชาวอัฟกานิสถานเนี่ยในที่สุดกลุ่มตอลิบานก็ทนดูไม่ไหวนะครับก็ได้เข้ามาจัดการกับปัญหาและก็สู่การปฏิวัติล้มล้างและก็ประชาชนก็ได้ยอมรับและก็เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลา5ปีแต่ด้วยการที่ตอลิบานเนี่ยบริหารประเทศนะครับการยอมรับในเวลานั้นเนี่ยเราจะได้เห็นได้ว่าทั้งซาอุดิอาระเบียทั้งคูเวตนะครับและก็ปากีสถานนั้นยอมรับนะครับความเป็นเขาเรียกอะไรนะความเป็นรัฐบาลของตอลิบันในเวลานั้นครับแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐก็ดีหรือกลุ่มโลกตะวันตกมหาอำนาจระแวงมหาอำนาจระแวงนะครับระแวงไม่ต้องการให้อัฟกานิสถานเนี่ยปกครองโดยระบอบอิสลามครับก็เลยวางแผนด้วยการกับประจวบเหมาะกับเหตุการณ์ไนอีเลเว่นนะครับแล้วก็อ้างเหตุผลว่ามุลลามูฮัมหมัดอุมัรนั้นไม่ยอมส่งตัวอุซามาบินลาเดนซึ่งเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้วางแผนและก็คนล้มรัฐบาลอัฟกานิสถานครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าในระยะเปลี่ยนผ่านการเมืองตอนนี้ครับ
จะติดตามการเมืองอัฟกานิสถานอย่างไรนะครับเราควรสนใจประเด็นไหนบ้างครับผมคิดว่าช่วงเปลี่ยนผ่านในประเทศอัฟกานิสถานนั้นครับเราต้องติดตามกันต่อไปว่ารัฐบาลที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกเนี่ยนะครับกับรัฐบาลที่ปกครองโดยระบอบอิสลามแบบตอริบานเนี่ยนะครับใครจะได้รับการยอมรับและก็ประสบความสำเร็จตอริบานนั้นเคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว5ปีครับว่าได้รับการยอมรับและก็สามารถที่จะควบคุมบริหารประเทศไปได้ค่อนข้างจะสง่างามแต่เนื่องจากมาสะดุดกับการที่สหรัฐอเมริกานั้นและก็กลุ่มมหาอำนาจนั้นเข้ามา บุกและก็ปล้นนะสะดมแผ่นดินของอัฟกานิสถานในขณะที่อัฟกานิสถานภายใต้การนำของฮามิดการไซซึ่ง เป็นหุ่นเชิดของโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแรงผลิตนั้นยังคงอยู่ในวังวนของปัญหาคาราคาซังและก็การพัฒนาประเทศมักจะมุ่งเน้นไปในทางวัตถุมากกว่าที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของอัคลากในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมซึ่งมันขัดกับวิถีชีวิตเดิมๆของชาวอัฟกานิสถานเองนะครับนี่คือเป็นจุดที่เห็นชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าโลกตะวันตกมองว่าตอริบานเนี่ยเป็นพวกสุดโต่งก็ดีหรือว่าอิสลามแบบไม่เหมือนกับในอียิปต์หรือในกลุ่มตะวันออกกลางนะครับวิธีมันมีนะครับวิธีก็คือว่าเชิญชวนบรรดาอุลามะหรือปราชญ์โลกมุสลิมในตะวันออกกลางก็ดีในอ่าวเปอร์เซียหรือทั่วโลกนะครับเข้ามาพูดคุยจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเสวนานะครับก็คือการไดอะล็อกการเสวนาการฮิวาร์ไม่ใช่ด้วยการถล่มด้วยการแก้ปัญหาด้วยใช้กำลังแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็พยายามที่จะเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกวัฒนธรรมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามายัดเยียดนะให้กับชาวอัฟกานิสถานและก็บอกว่านี่คืออารยธรรมนี่คือความเจริญนี่คือความศิวิไลไม่ใช่และถ้าขืนอย่างนี้และก็ยังดันทุรังนะครับถ้ารัฐบาลยังรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งอเมริกาใจยังดันทุรังใช้นโยบายแบบนี้ที่เห็นกันอยู่นะผมคิดว่ายิ่งนำตัวเองนะสู่ความล่มจมนะครับและก็สถานีสหรัฐอเมริกาก็ติดลมสงครามทั้งในอิรักในอัฟกานิสถานและก็โอบามาในขณะนี้กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากนะครับเป็นผลต่อเนื่องจากรัฐบาลบุชนั่นเองครับครับผมยาซักรอคอยรันครับอาจารย์ฮารูนครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในอัฟกานิสถานนะครับครับยาซักรอคอยรันนะครับก็เป็นอีกข้อมูลนึงนะครับท่านผู้ชมที่อยากฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานครับก็ต้องช่วยขอดุอาครับให้ประเทศอัฟกานิสถานได้กลับมาบริหารประเทศพัฒนาประเทศสมกับคำที่ได้ชื่อประเทศว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถานอีกครั้งนะครับเพราะว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วประธานาธิบดีฮามิดการไซก็ได้แค่ 50% นะครับถือว่าสูสีครับก็ช่วยขอดุอาครับให้การบริหารประเทศได้กลับมาสู่เป็นอิสลามอีกครั้งครับสำหรับวันนี้ผมดูคลิปมุกตารีและอาจารย์ฮารูนฮายิมานะครับก็ขอจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับรายการพบกับรายการตื้นลึกหนาบางได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู